สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลับมาพบกันกับนิ้งแล้วนะคะในช่องอีสานอเมริกาค่ะวันนี้ค่ะนิ้งได้มกปลาสวายสู้พี่สู้น้องกินเดอร์มากินข้าวน้ำกันค่ะสบายดีไหมแห้งทุกคนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันเดี๋ยวนิ้งสิโพสต์วิธีทําไว้ใต้คลิปด้วยค่ะนิ้งเคยเฮ็ดไปแล้วนิ้งเคยสอนเฮ็ดไปแล้วนะคะมกปลาเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะมาขาดบ่ได้กะคราวนี้เอาเฮามื้อนี้นี่กะมกปลาตอนใหญ่ๆนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเอาโชว์นะนะมามากินน้ำกันใส่กันเลยล่ะมื้อนี้มกปลาสวายมันแซ่บตัวมันมาลงไปลงมากินข้าวกันเลยมกเฉพาะซีเหล้ากับต้นหอมค่ะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยผูยับน้อยก่อนเคี่ยงออกกองข้าวเหนียวลงก่อนหนังลูกโดดบักพริกลูกโดดนี่สิบอกว่าเก็บมาได้หลังบ้านสิปลูกเอาไว้ได้กินน้อยแล้วแต่ว่าหนาๆบ่รู้ว่ามันสิตายบ่จำนำไข่แม็กเลยอ่ะตรงท้องเนี่ยปลาสวายเนี่ยท้องมันบางคนเพิ่นก็บ่กินก็มีเด้อค่ะว่าแซ่บคืออยากกินซ้ำนี่เหรอพี่น้องมั้ยมีไข่ต้มน้ำจุ่มน้ำปลาสวายนี่มันเป็นปลาสวายเวียดนามเพราะว่าตอนซื้อมามันมีภาษาเวียดนามอยู่ในถุงนะมันเป็นแบบแช่แข็งนะไม่ได้เป็นแบบว่าสดๆเด้อค่ะก็ตำพริกใส่หลายยานอบปลาแล้วกินน้ำบ่ได้มื้อแรกเฮ็ดหม้อนึงก็เลยเอาเป็นลูกโดดใส่แทนคันเฮาอยากกินเผ็ดเฮาก็แกล้มลูกโดดเข้าไปแซ่บมันนัวเดือดเล็กน้อยเนี่ยเมื่อวานฮวนเอลเอมันนี่แบบเป็นเย็นๆอากาศแบบว่างงงๆ
กังตอนแรกมึงว่ามันสิไปซื้อปลาดุกมะมกกินมกปลาดุกเนี่ยมันเป็นปลาดุกทะเลไหมพี่น้องมันจะตัวใหญ่ๆไหมโอ้ยตายมันกินบะเบิดตัวใหญ่พอดตัวนึงว่ามันสิ3โลเนี่ยก็เลยเอาเป็นปลาสวายมาแทบถ้าว่าก็แซ่บเพื่อนจุ่มน้ำผักซีเล่าผู้ใดกินน้อยเนี่ยตอนเดียวก็อิ่มแล้ววะซื้อซะชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วมันตอนไงโดดเมนูจะเลื่อนอาหารในพี่น้องเมนูแซ่บกินพุ่งมันก่อนเลยเนี่ยมันขนาดนี้แซ่บลูกโดดหน่อยมันหอมเครื่องแกงขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอ่ะผัดให้มันหอมก่อนเอาปลาลงเติมน้ำใส่แต่ปลาไหลอย่างเดียวเครื่องปรุงแซ่บเลยผู้ใดมักนวกอ่ะเติมชูรสเข้าไปหนังใส่ผักซี่ต้นหอมเข้าไปนะอันนี้เป็นพริกหยวกอิ่มแล้วค่ะพี่น้องกินข้าวเบิดกองแล้วอ๋อขอบคุณสำหรับการติดตามทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกวิวขอบคุณหลายๆดูแลสุขภาพและกับพ่อกันกับนิ้งคิดนะคะสวัสดีค่ะ